โอเควันนี้เรามีไมค์แล้วสั่งจากอเมซอนมาไว้ที่บ้านอีกอันนึงก็โอเคเห็นวันนี้คุยกันเรื่อง Lookup Table เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่า Unreal ก็มีเหมือนกันมีประโยชน์พอสมควรมันจะอยู่ใน Post Process เปิดให้ดูฟูตเตอร์นี้เดี๋ยวฉากนี้ไม่ใช่ผมทำนะมันฉากเอามาจาก Unreal Market Post Process Volume มันอยู่ตรงนี้มันเรียกย่อๆว่ารับหรือ Color Grading คือ Color Grading เนี่ยโอเคเอาเริ่มนี้ก่อนดีกว่าไอเนี้ยมันก็มีประโยชน์ที่ว่าโอเคเราเอาไว้ทำ Look Development แบบทำแบบเร็วๆนะว่าเอ๊ะเราอยากได้ลุคแบบไหนมีสไลเดอร์ให้เราคอนโทรลด้วยแต่ว่าไม่แนะนำให้เอาไปใช้ใน Final Product เพราะเห็นไหมว่ามันจะทำให้ Dynamic Range หายไปแล้วก็เห็นไหมภาพมันจะเป็น Noisy มันเป็นแบบ Low Quality เพราะว่าการใช้รัดเนี่ยมันมาหลังสุดมันมาหลังโทนแมปปิ้งฉะนั้น HDR หายหมดฉะนั้นคือเราใช้หลักการถ้าจะใช้ก็คือใช้แบบว่าโอเคหาลุกเร็วๆพอหาลุกเสร็จปุ๊บวิธีที่ถูกต้องเนี่ยคือควรจะมาทำในนี้ใน color grading ที่แท้จริงซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะทำก่อนโทนแมปปิ้งฉะนั้นเราจะไม่High dynamic range มันจะไม่หายไปเห็นปะภาพมันจะคลีนกว่าเยอะเลยแต่ก็ใช้ได้ใช้แบบว่าหาไอเดียว่าอยากได้แบบไหนแต่แนะนำให้ใช้ตรงเนี้ยพวกลบพวกgrading ตรงนี้ shadow mid tone ตัวนี้มันจะไม่หลุดโอเคพอเป็นไอเดียครับแค่นี้แหละจบข่าว